ส่วนของการจัดรายการการแข่งขันตามโครงการแอร์ซีแลนด์นะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวได้มีนโยบายแล้วก็มีการดำเนินการใน7จังหวัดนั้นสำหรับจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้เราได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจากการพูดคุยนะครับเราได้ข้อมูลว่าเราพร้อมที่จะร่วมมือในการดำเนินการจัดการแข่งขันจังหวัดพัทลุงในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรายการสำคัญไปแล้วหลายรายการซึ่งการจัดการแข่งขันที่ผ่านมาประสบความสำเร็จนะครับไม่มีอุปสรรคในการดำเนินการรายการแอร์ซีแลนด์ก็เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้รับการอนุมัติให้จัดถึง5รายการเราก็ได้มีการพูดคุยเพื่อที่จะได้แบ่งตัวเจ้าหน้าที่แบ่งงานนะครับแล้วก็มีการประสานงานกันจังหวัดพัทลุงพร้อมนะครับที่จะรับในการที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็รับยินดีต้อนรับนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนรวมทั้งผู้ติดตามที่จะมาเยือนจังหวัดพัทลุงเพื่อร่วมในการแข่งขันในรายการดังกล่าวครับในการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเพราะว่าการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นที่ชื่นชอบและนิยมของประชาชนชาวจังหวัดภาคใต้จากการที่ห่างเว้นวรรคไปถึง12ปีเมื่อมีการจัดการแข่งขันขึ้นใหม่ย่อมเป็นที่ยินดีสำหรับประชาชนชาวจังหวัดภาคใต้นะครับที่จะให้มีการจัดการแข่งขันครั้งนี้และมั่นใจอย่างยิ่งนะครับว่าในการจัดการแข่งขันเราจะได้ตัวนักกีฬาที่อาจจะเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตการดำเนินการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรายการการจัดการแข่งขันฟุตบอลเจ็ตสกีมอเตอร์คอสหรือไตรกีฬาผมมั่นใจว่าจะทำให้เศรษฐกิจของในภาพรวมของจังหวัดพัทลุงดียิ่งขึ้นหลังจากที่เราประสบปัญหาโควิดแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวหรือนักกีฬาเข้ามาแข่งขันมาเป็นช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมามั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดกลับมาฟื้นฟูนะครับและจะสามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองได้อย่างในอดีตครับการจัดการแข่งขันกีฬาแอร์ซีแลนด์ครั้งนี้นะครับจังหวัดพัทลุงได้รับเกียรติถึง5ชิ้นกีฬาซึ่งมากที่สุดนะครับใน7จังหวัดผมขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวภาคใต้ก็ดีนะครับพี่น้องจากภาคอื่นๆนะครับที่สนใจในการจัดการแข่งขันดังกล่าวนะครับได้เข้ามาเพื่อชมการแข่งขันตลอดจนได้ร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับนักกีฬาที่สำคัญอย่างยิ่งท่านสามารถที่จะมาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามมีอาหารที่อร่อยนะครับรวมทั้งมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่สำคัญหลายอย่างอย่างเช่นโนรานะครับและยังมีในเรื่องของด้านของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเขาอ้อนะครับซึ่งเป็นที่โด่งดังนะครับเพราะนั้นขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวก็ดีนะครับหรือผู้ที่สนใจการแข่งขันต่างๆนะครับได้เข้ามาในจังหวัดพัทลุงเพื่อชมการแข่งขันในครั้งนี้ครับจังหวัดพัทลุงยินดีต้อนรับทุกท่านครับ